สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Forever Standard ค่ะวันนี้เราจะมาทำเควสกันต่อเลยโอเคเควสแรกในวันนี้ค่ะจัดมาน่าจะเรียบร้อยเควส complete ก็คือเควสหนอนย่างนั่นเองค่ะนี่ง่ายเรียบร้อยรับรางวัลก็มีกล่องสมบัติ1กล่องค่ะแล้วก็ซีดข้าวเดี๋ยวนะซีดข้าวเรามีแล้วนี่เพราะว่าเราก็ปลูกข้าวไปแล้วนี่ไงข้าวเดี๋ยวนะไม่ใช่ข้าวเหรอน่าจะเป็นข้าวนะคะเพราะว่าก็เก็บเกี่ยวข้าวมาตั้งหลายอันแล้วนี่ไงเห็นว่าโอเคขอบคุณสำหรับซิดข้าวแล้วก็มีหนอนด้วยกินได้ใช่ไหมมัมก่อนแล้วกันโอเคโอเคมัมได้ก็มัมโอ้โหพอกินไปครั้งหนึ่งนี้โภชนาการทางอาหารเนี่ยค่ะหายไปแบบครึ่งหลอดเลยเนาะส่วนเจ้ากระติกน้ำนี่ค่ะข้อดีของมันคือเราสามารถใช้ตักน้ำมาบริโภคได้แต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่ามันเป็นน้ำที่ไม่สะอาดนั่นเองก็เลยบางทีเวลาที่เราดื่มไปเราก็จะรู้สึกกระหายค่ะได้ขนแก่1อันก็เหมือนกับว่าดูดีเนาะแต่เราไม่ได้อยากได้เพราะว่าเรามีเยอะแล้วตามที่มีคนแนะนำมาค่ะว่าควรที่จะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้แบบมีพื้นที่เพียงพอต่อการเพาะปลูกแล้วก็ทำนู่นทำนี่ค่ะเราก็ได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วส่วนพายุทะเลทรายค่ะที่เราพบเจอแล้วมันหายไปเราก็พบว่าเขาจะพัดพาแซนมาด้วยนั่นเองก็คือจะเป็นแบบแผ่นทรายอะไรอย่างนี้ค่ะที่ทับถมกันไปปุ๊บใช่ไหมก็จะเป็นแบบก้อนทรายอะไรอย่างเงี้ยก็พัดพามาด้วยพื้นที่ที่เราขยายเพิ่มนี่ค่ะเราก็ได้ทำการปักท่อเรียบร้อยแล้วเพราะว่าจำเป็นที่จะต้องปักไม่อย่างนั้นมอนเตอร์อย่างเช่นครีเปอร์หรือว่าซอมบี้อะไรอย่างนี้ก็อาจจะเกิดในบริเวณพื้นที่ของเราได้เนาะก็เลยปักท็อตเรียบร้อยค่ะแน่นอนว่าปักแบบจำนวนเยอะมากๆเลยเกินดีกว่าขาดอย่างน้อยค่ะได้แบบปักไว้แล้วกันวิทำไมร้อนแล้วอ่ะออกมาแป๊บเดียวนี้ร้อนเลยใช่ไหมเนี่ยต้องรีบไปแช่น้ำก่อนที่เราจะตายมีคนแนะนำมาอีกค่ะว่าเวลาที่เราร้อนมากๆให้เรามายืนตรงนี้นี่เอาร้อนเพิ่มขึ้นซะงั้นชึบแช่น้ำก็ได้ ก็คือบางทีเวลาที่เราไปยืนอยู่ตรงหน้าท่อบ่อลาวาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดความร้อนได้ในบางคราวค่ะก็เหมือนกับเป็นเทคนิคอะไรสักอย่างนี่แหละแต่เพียงแค่ว่าก็ไม่เสมอไปอุ๊ยเดี๋ยวนะคราวนี้ใช้ไม่ได้ไปแล้วเราโอ้โหอากาศร้อนมากๆนี่ยากันความร้อนมาก่อนแล้วก็แช่น้ำต้องปรับอุณหภูมินิดนึงค่ะดูเควสมาแล้วเควสต่อไป2เกลือถ้าจะไม่ผิดเกลือทำไม่ยากเท่าไหร่นะแล้วก็1เนื้อซอมบี้เน่าก็ไม่ยากเกลือไม่ยากโหส่วนอุปกรณ์นี้ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเราไม่มีเหล็กแล้วเราก็ไม่มีพวกแร่จากมอสอื่นที่จะมาคราฟได้ทั้งหมดเนาะเอ้ยแต่ก็คราฟได้นี่พวกนี้ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะอันนี้ใช้พวกสโตนหรือว่าจูเซอร์นี้น่าจะใช้สโตนค่ะส่วนอันนี้น่าจะใช้สโตนเหมือนกันก็น่าจะไม่ยากนะถ้าเป็นแบบนี้น่าจะทำได้ค่ะนี่ไงอันนี้ที่ยากน่าจะใช้พวกแร่เนาะน่าสนใจค่ะทำได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ค่ะหลังจากที่สำเร็จเควสย่างหนอนไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำเควสนี้กันก่อนก็คือถ้าเราทำเควสนี้เสร็จค่ะเราก็จะได้ทำเควสต่อไปก็คือเควสเกี่ยวกับเรื่องเกาะกันความร้อนนั่นเองก็เป็นเกาะช่วยลดความร้อนเนาะไม่ได้โหนี่ชีวิตคือแบบต้องแช่น้ำอ่ะชีวิตกลางคืนก็อันตรายชีวิตกลางวันก็ต้องมานั่งแช่น้ำจะมีวันไหนที่แบบชีวิตดีๆบ้างไหมนะชีวิตที่แบบสบายๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตได้แบบอยู่ได้แบบชิวๆน่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะโอเคเมื่อกี้อุณหภูมิลดลงแล้วใช่ไหมดีมากเลยเราเกือบจะโดนย่างแล้วสินะมาตรงนี้แล้วก็เอาสตริงมาคราฟเป็นตะแกรงสัก4อ๋อลืมไปค่ะว่าของมันจะติดอยู่ที่นี่เนาะที่โต๊ะคราฟแล้วจากนั้นก็เอาใบไม้ที่ติดเชื้อมาเลย
ราะว่าเราได้ทำการหาข้อมูลมาแล้วค่ะว่าพวก IQ กับ Slum Ball เราสามารถหาได้จากใบไม้ที่ติดเชื้อนั่นเองวางลงไปไม่น่าจะเอามาอัดได้เอ้าเอามาอัดไม่ได้จริงๆด้วยค่ะถ้าเอามาอัดไม่ได้ก็แปลว่าใช้เครื่องนี้ไม่ได้เราจะต้องใช้เครื่องนี้แทนขุดสิได้แล้วแล้วก็มาเนี่ยจะได้แช่น้ำไปด้วยแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปด้วยอย่างแรกเอากระบองเพชรมาใส่ในนี้ก่อนจะได้เป็นดินค่ะพอปลูกกระบองเพชรเป็นแปลงใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีอย่างนี้นั่นเองเพราะว่าเราจะได้แบบมีกระบองเพชรเอาไว้หมักเป็นดินหรือไม่ก็เอาไว้สกัดเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ค่ะระหว่างนี้เราก็ปลูกกระบองเพชรก่อนค่ะโอเคค่ะเราก็มานั่งเลยจากนั้นเราก็มานั่งกดตรงนี้นี่เดี๋ยวนะโอ้สิต้องนั่งกดทีละอันหรอไม่สามารถอัดบล็อกได้เหรอนี่ค่ะได้1สลามบอลแล้วเราต้องการ5สลามบอลกับ5 IQ นี่โอ้โหรู้สึกว่าโอกาสในการดรอป IQ นี้จะง่ายกว่าค่ะนี่ได้มา4แล้วสลามบอลยังไม่กระเตื้องก็ร่อนแร่ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวก็น่าจะได้เองนั่นแหละแช่น้ำไปด้วยร่อนแร่ไปด้วยสบายสบายว่าแล้วสลามหายากกว่าจริงๆด้วยวิธีการหาสลามบอลใช่ไหมสี่สลามบอลแล้วใกล้แล้วสินะขออีกหนึ่งเป็นยังไงได้แล้วค่ะแต่ว่าจะเอาให้หมดเลยดีกว่ามามีใบไม้อีก4ก็คือหมดกองนี้ค่ะเพราะว่าใบไม้ที่เราได้มาเป็นรางวัลกับใบไม้ที่เราเก็บมาเองมันไม่เข้าคู่กันเหมือนกับว่าเป็นคนละอย่างกันเนาะดังนั้นก็อยู่คนละกองนั่นเองเฟสคอมพลีทเรียบร้อยโอเคประมาณขนาดนี้แหละเควสสำเร็จแล้วโอ้โหนี่ไงเด้งออกมาไกลขนาดนี้ด้วยนี่เด้งมาถึงตรงนี้โอเคไม่เป็นไรรับรางวัลได้เป็น4 IQ กับ4 Slum Ball ค่ะรับเลยเรียบร้อยเควสต่อมาเขาให้เราครับเจลสลัมไม่ยากถ้าจำไม่ผิดอันนี้ออกก่อนรู้สึกว่าจะต้องวางสลัมบอลแบบนี้แล้วก็ล้อมรอบแบบนี้นั่นไงใช่จริงๆด้วยค่ะเอามาได้มา1เทอร์โมมิเตอร์ค่ะก็น่าจะเอามาไว้ดูใช่ไหมว่าอุณหภูมิเป็นยังไงอ๋อนี่ไงถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันแดงและมันร้อนและพอไปแช่ปุ๊บก็เป็นกลางเนาะโอเคก็ดีนะเดี๋ยวมาทางนี้หน่อยฮึบอ๋อนี่ไงตรงนี้ก็เหมือนการแช่น้ำเหมือนกันค่ะอยู่แบบกลางๆอ่ะก็ใช้ได้นะไว้ดูอุณหภูมิก็มีประโยชน์โอเคงั้นเราก็ยอมรับแล้วว่าตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยโอ้โหแต่พอถือมือข้างซ้ายนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นดังนั้นก็เอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันมีประโยชน์มากๆโอ้กลางคืนแล้วค่ะแล้วจะออกไปข้างนอกยังไงล่ะนี่ยังไม่ได้ปลูกกระบองเพชรคืนเลยนะไม่เป็นไรเราจะล่อซอมบี้มาฝั่งนี้ก่อนจากนั้นเราก็จะโดดไปที่เตียงเรายังไม่ได้ปลูกกระบองเพชรค่ะเราเพิ่งปลูกไปแค่แถวเดียวเองนอนไม่ได้มีซอมบี้อยู่ใกล้มากๆต้องล่อให้เขามาฝั่งทางนี้โอเคดังนั้นเราก็จะมายืนตรงนี้กันก่อนนายเห็นเราไหมมา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 บางส่วนเห็นเราแล้วแต่ว่าบางส่วนไม่เห็นเราเราไม่ได้สังเกตเวลาค่ะปกติเราจะต้องนอนให้เร็วกว่านี้เพื่อไม่ให้มีเจ้าซอมบี้มาอยู่ใกล้ๆไม่อย่างนั้นเราก็จะนอนไม่ได้เนาะ
แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคืนนี้เราก็เอาใบไม้ที่ติดเชื้อนี่แหละมาร่อนกันต่อเลยได้ประมาณขนาดนี้น่าจะเพียงพอแล้วก็เอาใบไม้ที่ติดเชื้อมาเก็บไว้ที่นี่เลยแล้วจากนั้นก็คราฟต่อวางสลามบอลวางไอคิวมา21แล้วจากนั้นเราก็คราฟเป็นชุดกรอชุดกรอพวกนี้น่าจะช่วยในเรื่องของอุณหภูมิค่ะน่าจะมีประโยชน์มากโดยเฉพาะการลดอุณหภูมิความร้อนใช่ไหมน่าจะเป็นอะไรที่ดีใส่มาเลยเพราะว่าเขามาจากม็อดเดียวกันเนาะที่เกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิความร้อนนั่นเองหัวซอมบี้ถอดออกแล้วก็กางเกงเหลือรองเท้าIQ มีไม่พอดังนั้นต้องหา IQ เพิ่มร่อนให้หมดเลยดีกว่าเอาใบไม้ที่ติดเชื้อมาร่อนหมดแล้วแต่ว่าไม่พอค่ะดังนั้นก็ไม่เป็นไรไม่พอใช่ไหมก็ยังไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้ก็ใส่รองเท้าที่ทำจากกรอนนี้แล้วกันอย่างน้อยก็มี protection หนึ่งเนาะก็ถือว่าดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเรามาดูเควสกันสิเนี่ยแต่ว่ามันต้องได้นะทำไม่ได้อะเราก็จะทำเควสนี้ไม่สำเร็จเราต้องการก้อนน้ำแข็งตอนนี้เรามีก้อนน้ำแข็งอยู่แค่4เราต้องการอีกประมาณ 4-5 แล้วเราไม่มีใบไม้ที่ติดเชื้อแล้วด้วยจะออกไปข้างนอกตอนนี้ก็ไม่ได้ค่ะอันตรายมากๆดังนั้นวิธีที่เป็นไปได้ที่สุดในการหาก้อนน้ำแข็งก็คือการฆ่าเจ้าพวกซอมบี้นั่นเองแต่ว่าโอกาสที่จะดรอปก็น้อยมากๆเช่นกันไม่เป็นไรล่อเขามาเถอะอย่างน้อยกลางคืนแล้วเราก็คงทำอะไรไม่ได้จัดการเจ้าพวกนี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะปั่นไปเรื่อยๆเราอยากจะได้อาวุธดีๆนะซึ่งตอนนี้อาวุธที่เล็งไว้อ่ะคือดาบออฟซิเดียนค่ะเล็งไว้ว่าอยากได้มากแต่ว่าถ้าต้องการดาบออฟซิเดียนใช่ไหมเราก็ต้องไปยังเควสลาวาก่อนนั่นเองรู้สึกว่าเอาใบไม้ที่ติดเชื้อมาร่อนนี้น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่านะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรปั่นไปเรื่อยๆโอ้โหได้ของมาเยอะมากอุ๊ยเควสอัปเดตเดี๋ยวนะอ๋อเควสอัปเดตค่ะแต่ว่ายังไม่สำเร็จเนาะเพราะว่ายังไม่ครบไงยังขาดเกลือนี่นั่นใช่เลยค่ะขัดเกลือโอ้โหเข้าของจะเต็มลังอีกแล้วเราต้องคราฟลังเพิ่มก่อนสินะสองลังตรงนี้วางไม่ได้เพราะว่ามีเจ้านี้อยู่ต้องขุดออกใช่ไหมวางลังไม่ได้จริงๆด้วยเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าของใส่ไปเลยกดแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยโล่งขึ้นมาทันทีทีนี้มีคนแนะนำมาค่ะว่าถ้าเรากดคลิกเมาส์ตรงกลางในกล่องใช่ไหมกล่องก็จะจัดของให้ซึ่งเป็นอะไรที่เหมือนกับพี่หมิวก็ทราบค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่เคยชินในการใช้ก็เลยไม่ได้ใช้นั่นเองอุ๊ยโอ้โหหิวข้าวมีอะไรที่บริโภคได้บ้างเนี่ยสภาพแต่ละอันเนื้อซอมบี้เน่าดูจะเป็นอะไรที่ดูดีที่สุดแล้วหม่ำนี้ก็ได้อย่างน้อยก็ได้รีค่าอาหารสักนิดหนึ่งแล้วนะเพิ่มไม่เยอะไม่เป็นไรขอให้ได้กินจัดการเจ้านี่ก่อนอุ๊ยโดนยาอะไรอ่ะปายาอะไรเอ่ยเมื่อกี้เอารวดเดียวให้ตายเรียบร้อยถ้าต้องการใบไม้ที่ติดเชื้ออย่างแรกเราต้องการหนอนซึ่งเราก็เอาหนอนทั้งหมดมาย่างแล้วใช่มะแต่ถ้าจำไม่ผิดเรายังเหลือหนอนอยู่1ตัวนะอ๋อนี่ไงยังเหลือหนอนอยู่ใช้ได้เลยตอนแรกนึกว่าจะต้องไปเกี่ยวหาหนอนแล้วแหละไม่ต้องไปเกี่ยวหาหนอนก็ได้หนอนมาแล้วเราก็เอาหนอนมาใส่ที่ใบไม้จากนั้นก็รอเวลาให้กลายเป็นใบไม้ที่ติดเชื้อใช้ได้แล้วก็รอค่ะ
ระหว่างนี้ก็แช่น้ำก่อนร้อนมากๆไม่ไหวจะเคลียร์เพราะวันนี้อากาศร้อนมากๆเนี่ยขนาดเราแช่น้ำอ่ะดูสิคือแบบนี้ไงโอ้โหแดงจัดแปลว่าร้อนจัดแต่ถ้าเราไม่ใส่เกราะโอ้โหนี่คะถ้าเราใส่เกราะมันก็จะดีขึ้นนะเนี่ยเห็นว่าเกราะมีประโยชน์นี่ไม่ใส่เกราะค่ะอยู่ที่เส้นแดงเนาะแต่ถ้าพอเราใส่เกราะเรื่องการความร้อนไปโอเคขยับมาเส้นสีฟ้าก็เป็นแบบสีฟ้าเทาๆก็ยังดีใช่ไหมก็ยังไม่เลวร้ายกาแฟนี้เรียบร้อยแล้วมาเลยดินมีอยู่12เอาดินมาอัดบล็อกเพราะว่าตอนนี้เราต้องการเจ้าคอบสโตนโอเคเอาดินอัดบล็อกแล้วก็ร่อนด้วยความรวดเร็วได้มา22ปกติก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละค่ะ21 22ได้มา2ใช่ไหมก็เอาไปเผาไม่เอาเผาด้วยชาโคลเผาด้วยชาโคลสีของเผาด้วยไม้นั่นแหละเก็บชาโคลไว้ถ้าเราต้องการเผาเยอะๆเราค่อยเผาด้วยชาโคเราได้อาคาเซียซีดโอเคอุ๊ยร้อนโอ้โหเกินไปแช่น้ำยังไม่ได้ช่วยอะไรตายแน่ๆค่ะให้ตายสิร้อนไงการแช่น้ำเริ่มรู้สึกว่าจะไม่ช่วยอะไรแล้วเพราะว่าอากาศร้อนมากโอ้โหถ้าไม่ใส่เกราะนี่ค่ะแดงแบบแดงสุดๆพอใส่เกราะก็ช่วยนิดนึงต้องลงน้ำโอเคงั้นแปลว่าเราแทบจะออกจากน้ำไม่ได้เลยในช่วงเวลากลางวันอาคาเซียซีดโอเคนี่ทำอย่างนี้เพื่อให้กลายเป็นต้นอาคาเซียยาซีดเหรอเอไม่น่าจะมีประโยชน์นะเก็บไว้ก่อนก็ได้รับเบอร์ซีดเอาเก็บไว้ก่อนโอเคงั้นก็ปลูกข้าวแล้วกันได้มาแล้วอ๋อเป็นข้าวคนละตัวนี่ค่ะน่าจะใช่เป็นข้าวคนละตัวแน่นอนเผาเรียบร้อยได้สโตนมา2ไม่เพียงพอต้องการดินมากกว่านี้ก็เอาแคคตัสที่เรามีทั้งหมดมาทำเป็นดินเลยแล้วกันมีถังหมักอยู่แค่4ถังค่ะก็ใช้แค่4ถังก็พอแล้วในการคราฟเกลือนั้นเราต้องการน้ำสะอาดแล้วก็ขวดแก้วแล้วก็แซนไม่ยากค่ะมีทุกอย่างนั่นแหละเดี๋ยวนะอย่างแรกสุดเอาแซนก่อนเราต้องการ2เกลือใช่ไหมอันนี้เป็นแผ่นแซนที่เราได้มาเวลาที่เกิดพายุทะเลทรายเราก็สามารถคราฟเป็นแซนได้แล้วก็ขวดเปล่า2ขวดอีกขวดหนึ่งอยู่ไหนถ้าจำไม่ผิดปกตินะแค่เอาถังน้ำเปล่ามาคราฟนี่มันก็น่าจะได้เป็นเกลือแล้วไม่ใช่เหรอแต่เพียงแค่ว่าในมอดแผ่นนี้ค่ะ Forever Standard เนี่ยมันมีการแก้ไขการคราฟบางอย่างมั้งทำให้บางอย่างมันก็คราฟยากขึ้นนั่นเองโอเควางแซนอ้ออันเดียวก็พอแล้วนี่แล้วน้ำเป็นทางๆแบบนี้กินได้หรือเปล่านะน่าจะกินไม่ได้ต้องเอาไปคราฟเป็นอย่างอื่น Quest Complete อุ๊ยร้อนโอ้โหแป๊บเดียวก็ร้อนอีกแล้วโอ้มีหน้านี้ด้วยค่ะมี3อย่างต้องการซอมบี้เจอร์กี้ถ้าจำไม่ผิดก็แค่ใช้เกลือคราฟกับเนื้อซอมบี้เน่าก็น่าจะใช้ได้แล้วนะใช่ไหมเอ่ยนี่ไงเรียบร้อยค่ะก็เอาเกลือครับกับเนื้อซอมบี้เน่าก็จะได้เป็นเจอร์กี้เนื้อซอมบี้โอเครับปึ๊บเรียบร้อยเนี่ยแหละข้าวกินทั้งนั้นใช่ไหมมัมเลยค่ะคำแรกอันนี้ด้วยอีกคำหนึ่งว้าวขอบคุณสำหรับอาหารเควสอาหารนี้เป็นเควสที่น่าสนใจที่จะทำที่สุดแล้วอย่างน้อยก็จะได้มีข้าวกินใช่ไหมส่วนใบไม้ที่ติดเชื้อค่ะพี่มิวลืมไปว่าเราไม่มีเชียร์แล้วเพราะว่าเชียร์อันล่าสุดของเราค่ะก็พังไปแล้วนั่นเองดังนั้นเราก็ไม่น่าจะทำได้เราต้องไปแบบข้ามมอนเตอร์ค่ะเพื่อเก็บเอาเหล็กก่อนเนาะแล้วก็เอามาคราฟเป็นเชียร์ค่ะหรือไม่เราก็หาแร่อย่างอื่นมาคราฟเป็นเชียร์นั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่มีเชียร์เราก็จะเก็บใบไม้ที่ติดเชื้อมาเป็นใบไม่ได้เนาะ
โอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ